โอ้ยบ้าไปแล้วเครื่องดูดฝุ่นตัวหนึ่ง680 บาทซื้อมามันจะใช้ได้จริงมั้ยเนี่ยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2 ทุ่มตรงนี่ครับสั่งมาถึงมือเรียบร้อยแล้วครับกับเครื่องดูดฝุ่น Auto HV092 นะฮะกล่องใหญ่ครับก็สำหรับเพื่อนๆครับที่เคยสั่งสินค้าจาก Lazada นะครับหรือว่าเคยซื้อสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาแล้วก็จะรู้ว่า Auto เนี่ยเป็นแบรนด์สินค้าคุณภาพนะราคาไม่แพงนะซึ่งมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปด้วยนะครับเราก็เห็นราคาอยู่แล้วแหละแต่ใน Lazada เนี่ยมันถูกกว่าในห้างอีกครับและแถมไม่ต้องเดินทางไปซื้อด้วยครับก็สะดวกสบายดีนะผมก็สั่งมาครับไม่เสียค่าส่งอีกด้วยสำหรับเครื่องดูดฝุ่นออโต้ตัวนี้นะครับก็เห็นเพื่อนๆคอมเมนต์กันไปใต้คอมเมนต์ที่สั่งสินค้านะครับก็รู้สึกว่าคุณภาพดีน่าใช้ก็เลยลองซื้อมาดูนะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านยังไม่มีเครื่องดูดฝุ่นแบบถือเล็กๆแบบนี้นะครับก็เลยอยากได้ก็สั่งมาทดลองดูครับราคาไม่แพงนะตัวหนึ่งไม่ถึง700 บาทด้วยถ้าอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับมาแล้วครับของกล่องใหญ่ครับจอขนาดนี้ครับรอบนี้สั่งเครื่องดูดฝุ่นมาครับยี่ห้อออโต้นะครับรุ่น HV092 ตัวนี้ก็เพื่อนๆคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับในรีวิวของ Lazada นะที่ผมเห็นก็คือแบบมันใช้งานดีมากครับก็ราคาไม่ถึง700บาทอ่ะเลยลองสั่งมาดูนะครับก็เดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูเลยแล้วกันก่อนอื่นครับก็คือเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักยี่ห้อออโต้นะยี่ห้อออโต้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องไฟฟ้าราคาถูกมากๆนะเห็นขายตาม Big C Lotus อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะผมเคยสั่งของ Lazada ชิ้นแรกเลยคือเตาแก๊สของออโต้ครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้งานอยู่ครับเป็นของชิ้นแรกที่ผมสั่ง Lazada แล้วผมประทับใจนะเอาเป็นว่ายี่ห้อออโต้ครับเป็นเครื่องไฟฟ้าราคาย่อมเยาที่เราไว้ใจได้ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นสำหรับใช้ในบ้านนะครับงานก็ไม่ต้องหนักมากแหละใช้ทำความสะอาดบ้านรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กำลังไฟ600 วัตต์นะครับความจุด 1.2 ลิตรนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยแล้วกันนะอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องครับก็ถือว่าครบมากๆเลยนะครับก็มีตัวเครื่องดูดฝุ่นมา1 อันนะครับหน้าตาแบบนี้นะดูขนาดนะก็ถือมือเดียวได้นะครับไม่หนักมากเดี๋ยวเราค่อยมาดูในดีเทลของมันนะว่ามันทำงานอะไรยังไงครับอุปกรณ์อื่นๆครับก็มีตัวดูดพื้นอย่างนี้ใช่ไหมเขาเรียกดูดพื้นบ้านป่ะนะก็มาคือจะบอกว่าวัสดุพลาสติกต่างๆเนี่ยมันดูแข็งแรงดีครับดูแข็งแรงดีมากๆฮะกับราคา600-700 บาทครับผมว่าโอเคนะคุ้มค่าดีนะครับอ่ะมีหัวมาให้นะครับอันนี้หัวสำหรับเข้าซอกนะครับเนี่ยเหมาะกับการใช้ดูดในรถยนต์มากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับหัวฟอกเบาะเนาะอ่ะเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ครับดูดน้ำไม่ได้นะห้ามดูดน้ำห้ามดูดของที่มีความร้อนเช่นหัวบุหรี่นะครับแล้วก็อย่าไปดูดของมีคมครับเดี๋ยวฟิลเตอร์ข้างในมันจะขาดอ่ะแล้วก็มีด้ามมาให้ครับนี่เป็นด้ามสำหรับจับแบบเนี้ยก็ด้ามยาวๆดีนะครับแล้วก็ทีนี้มีใบรับประกันมาด้วยนะใบรับประกันก็จากของบริษัทเขาเรียบร้อยเลยออโต้คิงกราสนะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถส่งไปตามหลังได้นะโดยผู้ขายเนี่ยเขารับประกันหลังจากเราซื้อจาก Lazada อีก1 ปีครับแล้วก็มีบริษัทมาให้เราชัดเจนมีที่อยู่พูดง่ายๆของมีปัญหาเนี่ยเราตามไปเคลมได้นะไม่ต้องมาเสียเวลาแบบผ่าน Lazada ต่อ1ต่อ2นะฮะแบบนี้ก็ผมชอบนะสะดวกดีอ่ะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานมาให้ครับก็ไม่ได้ใช้งานยากครับง่ายๆเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาอันนี้มาดูที่ตัวเครื่องดูดฝุ่นกันบ้างนะครับอาจจะเลอะเทอะนิดนึงเพราะเมื่อวานผมลองดูดไปแล้วจะบอกว่ามันเวิร์กอ่ะมันเวิร์กคือบางคนบอกว่าเสียงมันดังครับคือบอกเลยฮะเครื่องเล็กขนาดนี้นะแล้วมอเตอร์ดูดแรงขนาดนี้เสียงดังแน่นอนครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับคือเรื่องเสียงดังเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องดูดฝุ่นอ่ะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับคือแรงดูดมันแรงมากครับคือจะให้ดูอะไรอย่างปากกาเมจิกเนี่ยมันดูดเข้าไปได้อ่ะดูดินะครับคือกำลังเนี่ยเหลือล้นเลยนะครับแต่ว่ามันปรับวอลลุ่มนะแล้วก็ปรับความแรงไม่ได้เพราะนั้นมันก็ดูดแบบสเต็ปเดียวนะครับเวลาทำความสะอาดครับก็ค่อนข้างง่ายฮะก็กดข้างบนนี้เปิดออกมาเป็นฝานะตัวกรองก็มี2 ชั้นนะครับมีตัวกรองที่เป็นตัวกรองกระดาษซึ่งผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยใช้เป็นนานๆเนี่ยเราคงต้องซื้อมารีฟิลนะผม
คือไม่คิดว่ามันจะโดนน้ำหรือล้างน้ำได้ครับส่วนไอ้กระป๋องเนี้ยเราเอาไปล้างได้แน่นอนแล้วก็เวลาพลาดดูดของอะไรที่มันจำเป็นไปแล้วก็เห็นครับของหล่นของเล่นเหรียญเหรินอะไรเงี้ยเข้าไปในนี้เราเห็นนะเอาออกง่ายนะครับเนี่ยแล้วข้างในก็มีตัวกรองเป็นโฟมอีกชั้นนึงซึ่งตัวเนี้ยที่เป็นฟองน้ำเนี่ยเราเอาออกมาล้างได้แน่นอนนะแล้วข้างในก็ทำงานแบบเป็นมอเตอร์ลมดูดธรรมดาเนี่ยแหละนะครับเวลาใส่ประกอบกับก็ง่ายๆครับก็สวมไปเฉยๆนะไม่มีตัวลงไม่มีตัวล็อกอะไรวุ่นวายครับใส่ดันๆไปปึ๊กล็อกแค่นี้เองนะฮะเรามาดูลองมาต่ออุปกรณ์ดูบ้างนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะหัวขัดพรมที่เจ๋งของหัวขัดพรมคืออะไรรู้ป่ะนั่งมันงอมันหมุนได้ครับมันหมุนองศาได้เห็นป่ะเฮ้ยเจ๋งเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้เครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่ๆที่มีนี่ยังทำไม่ได้เลยนะเนี่ยเงยดูดอย่างนี้ก็ได้สนุกดีตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะใช้ปกติลมดูดขนาดเล็กยิ่งปากเล็กครับยิ่งดูดแรงหัวนี้นะครับก็ต่อได้นะพอต่อแล้วต่อเข้ากับด้ามปุ๊บก็กลายเป็นด้ามแบบถูพื้นยาวๆเลยนะฮะซึ่งไอหัวตัวต่อตัวเนี้ยเขาก็จะมีคลีปยางอยู่ด้านล่างนะครับไว้โกยขยะเข้ามาตัวนี้นะแต่ไม่มีแบบเป็นขนนะเนี่ยที่บอกวัสดุพลาสติกต่างๆครับเนี่ยดูแข็งแรงเลยดูแข็งแรงมากคือไม่นึกว่าของแบบนี้จะราคาแค่ 6-700 บาทครับบางคนอยากรู้ครับว่าต่อด้ามจับแล้วเป็นไงนะแต่ว่าบอกเลยนะว่ามันไม่มีเนื้อที่ในการถ่ายให้ดูนะปึ๊บเนี่ยตัวด้ามจับเห็นไหมต่อมาก็แข็งแรงดีแล้วก็ต่อหัวอีกทีนึงปึ๊บปึ๊บไปอย่างนี้แล้วกันนะปึ๊บเห็นไหมนะครับเวลาเก็บก็ง่ายครับมีแค่ปุ่มโยกข้างหลังนี่เองนะกดดึงออกเนี่ยกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นสั้นละตัวนี้จริงๆอยากจะซื้อมาไว้แบบดูดฝุ่นในรถสะดวกดีนะครับแล้วก็ห้องผมเนี่ยเล็กๆครับซอกเยอะมากครับก็ใช้งานสะดวกดีใครอยากได้ซื้อมาใช้เลยบอกเลยครับคุณภาพประมาณนี้แบบนี้ซื้อมาเลยครับอย่างคุ้มลองดูครับข้าวสาร6อยู่ในรถยนต์ครับจบไปแล้วครับกับการรีวิวตัวนี้ครับเครื่องดูดฝุ่น Otto HV 092นะครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับก็สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะดูของจริงนะก็ไปเดินดูตามห้างสรรพสินค้าครับน่าจะมีขายนะแล้วก็เนี่ยครับเอามาต่อเป็นด้ามยาวๆให้เพื่อนเห็นละนะว่าใช้งานได้อย่างนี้นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยผมเอามาซื้อมาใช้สำหรับดูดฝุ่นในห้องนอนกับในรถยนต์ครับส่วนสำหรับเพื่อนๆที่ซีเรียสนะครับเรื่องเสียงดังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกเลยครับตัวนี้ค่อนข้างเสียงดังนะฮะแต่ว่าก็เสียงดังเหมือนเครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่ๆทั่วไปนะเพราะว่ากำลังลมเนี่ยมันแรงครับแล้วก็ตัวบอดี้เครื่องมันเล็กดังนั้นเสียงมันดังแน่นอนฮะเรื่องกำลังดูดครับหายห่วงเลยนะครับสามารถดูดของที่ใหญ่ได้นะปากกงปากกาหัวน็อตเนี่ยดูดเข้าได้หมดเลยนะครับแต่ต้องระวังนะเพราะว่าฟิลเตอร์ด้านในเนี่ยมันเหมือนจะเป็นกระดาษครับมันอาจจะฉีกขาดได้ที่สำคัญครับมีรับประกัน1ปีเต็มจากผู้ขายด้วยอย่างเงี้ยหายห่วงเลยเอาเป็นว่าของถูกคุณภาพดีแบบนี้ครับซื้อกันมาใช้ดูนะฮะก็ราคาไม่แพงครับสั่งได้จาก Lazada นั่นเองและขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุกอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับทุกคนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับและพบกับคลิปรีวิวทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงครับแล้วก็วันเสาร์ 20:00 ตรงด้วยนะส่วนคลิปอื่นๆครับลงเกือบทุกวันเลยตามใจผมนะวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย